ขอขมาองค์หลวงตานะเจ้าค่ะหนูขอถามการที่หนูว่าจิตหนูมันติดขี้เกียจอะค่ะมันก็เลยเข้าไปสู่ในลักษณะความนิ่งระว่างตรงนั้นนะคะนิ่งนิ่งความนิ่งตรงนั้นแต่ต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ไม่งั้นมันเหมือนดิ่งเข้าไปค่ะตอนนี้ไม่ใช่ไม่เกิดยังเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เหม็นผิดอยู่เจ้าค่ะมันยังไม่ได้เปลี่ยน mindset ยังไม่ได้แก้ความเห็นผิดเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคมีองค์8หรือองค์10คือมันยังยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตของเราตัวเราเรายึดจิตตั้งแต่จิตแรกเลยจิตเดิมแท้มาว่าเป็นตัวเราเป็นจิตของเราเราก็เลยตัวนี้จิตของเราเป็นอย่างนี้จิตของเราเป็นอย่างนั้นตัวนี้จิตของเราเข้าใจผิดจิตของเราแช่จิตของเราเลยจมนี่จิตของเราไม่ลอยจิตเราเป็นอย่างนั้นจิตเราเป็นอย่างนี้นี่มันยึดจิตเป็นของเราเป็นจิตของเราความจริงจิตมันคือธรรมชาติรู้ที่เป็นกลางเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติไม่ได้เป็นของพุทธเจ้าเป็นของใครเป็นเอโกธรรมโมธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรปรากฏเป็นธรรมเดียวกันหมดไม่ว่าในพุทธเจ้าปัจเจกเจ้าพระอรหันต์สาวกในปุถุชนในสรรพสัตว์ทั้งหลายมันมีจิตเดียวกันหมดไม่มีจิตใครจิตมันเป็นจิตเดิมแท้ที่มันเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายแต่เราไปยึดว่ามีจิตเราตอนนี้จิตเราจมจิตเราแช่จิตเราลอยเราจิตของเราเข้าใจผิดจิตเราเลยเป็นอย่างนั้นจิตเราเป็นอย่างนี้จิตเราเลยไม่สะอาดจิตเราเลยไม่บริสุทธิ์จิตเราไม่เป็นอย่างนั้นจิตเราไม่เป็นงี้อยากให้จิตเราเป็นอย่างนั้นจิตนี้อันนี้มันเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมันยึดจิตเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่ว่าไปแก้ที่วิธีการหรือแก้ที่อาการคือหนูก็ย้อนกลับมาดูตัวที่มันขึ้นมาหนูย้อนกลับมาดูอีกแล้วหนูย้อนกลับมาดูมันยืนพื้นที่ตัวหนูอะไอตัวเนี้ยหนูยืนพื้นที่ตัวหนูตั้งแต่เมื่อวานนะแต่เย็นจนถึงค่ำมาถึงวันนี้ก็ยังยืนพื้นหนูพูดก็จะยืนพื้นที่ตัวหนูหนูเอาตัวหนูเป็นตัวตั้งอะคืออธิบายนะคะแม้แต่อธิบายมันก็ออกมาจากใจจริงๆว่ายึดถือเป็นตัวหนูจริงๆเพราะธรรมชาติมีแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับมีธรรมชาติแค่นี้เองเจ้าค่ะไม่ยอมจำนนเจ้าค่ะหนูก็เจ้าเพราะว่าไม่ยอมจำนนแต่ยอมก็ได้เพราะว่ามันมีตัวหนูไงเนี่ยไม่ยอมจำนนแต่ยอมก็ได้มันเป็นตัวหนูยืนพื้นไว้อยู่หนูจะเอาให้ได้อย่างที่หนูต้องการอยากให้ได้อย่างที่ใจหนูต้องการไม่เห็นไม่เห็นค่ะหรือยังไงหนูไม่เห็นมากกว่าคือไม่เห็นมากกว่าคือตรงนี้ก็อยากจะแก้นะคะแก้ไขก็เมื่อวานไอ้ตรงผู้รู้คำว่าเวลาเรารู้ผู้รู้ว่าเป็นเราเนี่ยค่ะอันนั้นเห็นเมื่อวานชัดเลยว่ามันเป็นตัวเราที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาก็เลยดูตรงผู้รู้ตรงนั้นเมื่อคืนนอนปวดแขนมากก็ปวดก็รู้ว่าผู้รู้คือมันปวดเฉยๆแต่ไม่ใช่เราปวดค่ะเมื่อคืนทั้งคืนก็ปวดแขนหนูก็มันรู้ขึ้นมาว่าปวดแต่บางทีเราไปจับว่าเป็นเราปวดหนูก็ปล่อยไอ้ตัวผู้รู้มันก็แค่ปวดนะคะมันเรื่องยากมากเลยที่จะอธิบายให้เข้าใจเพราะทุกคนมันยึดอยู่ในจิตแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยึดมันยึดกายตายตัวเลยยึดขาดเลยยึดตายตัวว่ามียึดจิตเป็นตัวเราเป็นจิตของเราขาดไม่ว่าเราจะทำอะไรเราถ้าเราแต่จริงๆเรามันไม่รอดพ้นจากการสังเกตไปได้ถ้าเราสังเกตดีๆนะเราทำอะไรแม้แต่เราที่สังเกตเนี่ยมันก็เพื่อประโยชน์ตัวเราหรือเพื่อประโยชน์ของเราแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ของตัวเราของเราเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็พ้นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นในคำนี้เขามาเขียนไว้ในภาษากฎหมายแต่ความจริงมันคือภาษาธรรมที่พ้นทุกข์คือเอาตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียดังนั้นเวลายื่นคำร้องสอดอะไรเข้ามาเนี่ยผู้อาสาก็จะพิจารณาว่าเนี่ยคำร้องสอดเนี่ยคือผู้ที่ร้องเข้ามาเนี่ยมีผลประโยชน์ได้เสียไหมมีตัวเราเขามีส่วนได้เสียไหมคือผู้ร้องสอดเนี่ยมีผลประโยชน์ได้เสียในคดีนี้ไหมก็คืออันนี้มันเป็นคำในกฎหมายเลยว่าถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่มีผลประโยชน์ได้เสียมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมันจะพ้นทุกข์เลยนิพพานเพราะว่าเท่ากับไม่มีอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเลยแต่เนี้ยมันกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องแต่เรากลับว่าไม่มี
ไม่มีตัวเราเราไม่ได้ยึดถือเป็นตัวเราแต่เราทำทุกอย่างเนี่ยถ้าเราพิจารณาดีเราทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ตัวเราเพื่อจิตของเราเพื่อตัวของเราเพื่อจิตของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้นิพพานมันมีเราเข้าไปมีส่วนได้เสียทุกการกระทำทุกปฏิแห่งจิตทุกปัจจุบันขณะเนี่ยแล้วเราก็ไม่เห็นไม่รู้เลยว่ามีตัวเราแต่เราก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละกินอยู่กับป่าอย่าซ้อนแต่เราก็ทำโดยมีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียเนี่ยตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้คือหนูแค่รู้เป็นขณะเท่านั้นนะคะที่มันหลงเข้าไปแล้วก็รู้ก็คือที่หนูบอกว่าหนูว่ารู้เป็นขณะที่มันหลงเข้าไปหนูก็เลยรู้เท่าทันให้มันไม่หลงเข้าไปไม่หลงจมเข้าไปในอาการไม่หลงจมไปในความคิดอารมณ์หนูรู้เป็นปัจจุบันขณะไปขณะแต่สิ่งที่ยืนพื้นเป็นเมนของหนูก็คือว่าหนูทำอย่างนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวหนูหนูเลยรู้เท่าทันความที่มันหลงเข้าไปขณะเพื่อให้หนูเนี่ยสิ้นหลงอย่างถาวรตอนนี้หนูเลยรู้เท่าทันความหลงไปขณะไปบางขณะไปขณะไปขณะไปแต่จริงๆเนี่ยใจลึกๆของหนูเนี่ยต้องการให้หนูเนี่ยนิพพานถาวรพ้นทุกข์ถาวรที่หนูทำเช่นนั้นหนูไม่รู้เลยว่าเนี่ยหนูหลงเท่าทันความหลงเป็นบักไปขณะไปขณะไปก็นึกว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้หนูพ้นทุกข์แต่แท้จริงอ่ะเมนใหญ่มันจริงๆอ่ะมันคือหนูยึดถือว่าเราหลงอีกแล้วแล้วเราก็รู้เท่าทันให้เราไม่หลงตอนนี้เราไม่หลงเราหลงอีกแล้วเรารู้เท่าทันแล้วไม่หลงพอเรารู้เออตอนนี้เรารู้แจ้งแล้วโอ้เราเข้าใจแต่จริงไงเรารู้ทั้งหมดอ่ะเพื่อประโยชน์ในตัวเราเราก็ได้แต่เป็นความรู้แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่รู้นั้นน่ะมันคือเพื่อประโยชน์ตัวเราอ่ะเออถ้าเรารู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราสิหลงเงี้ยไปเรื่อยๆเราทำเงี้ยไปเรื่อยๆหรือว่าเออเรานิพพานแล้วเราพ้นทุกข์เราไม่มีตัวตนตอนนี้เรานิพพานแล้วเราสิ้นยึดแล้วมันก็คือยืนพื้นที่ตัวเราตลอดเวลาสุดท้ายไปจบยังไงก็ตามจบจนถึงนิพพานเนี่ยมันก็จะจบด้วยว่าเรานิพพานแล้วเนี่ยหนูจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยเราไม่สังเกตดูสิว่ามันจริงไหมอย่างที่ลุงตาพูดไหมมันวนอยู่ในตัวเองหมดเลยไม่ออกจากตัวเองเลยความรู้สึกตัวเองมันก็อารมณ์ขึ้นมานะขณะหนึ่งเจ้าค่ะมันก็เป็นแค่ขณะหนึ่งที่รู้สึกขึ้นมาก็เห็นตัวที่พูดอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็ยังไม่ใช่ประเด็นนะหนูเห็นหนูมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาเป็นบางขณะรู้ต่อทานอารมณ์นั้นก็ดับไปมันไม่เห็นตัวที่พยายามช่วยตัวเองอะทุกวิถีทางให้ตัวเองอะนิพพานแล้วก็พอแม้แต่นิพพานแล้วไม่มีอะไรแล้วก็เราเป็นนิพพานเอ๊ะเดี๋ยวตัวนี้มันไม่ชี้ช่วยหน่อยนี่ทั้งสามคนนี่เขาไม่เห็นตัวเองมันเป็นแค่ความคิดหรือเปล่าคะตอนนี้พี่ขอโอกาสนะเจ้าคะตอนนี้พี่ลินเห็นตัวผู้ตัวภาคที่มันบ่นอยู่ในใจไหมคะพี่เห็นตัวที่พูดอยู่ตอนนี้ตอนที่พูดอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วพี่ลินน่ะไปยึดเอาตัวเนี้ยเป็นตัวพี่ลินพี่ลินไม่เห็นเนี่ยตัววิชาที่มันเชื่อความคิดเนี่ยว่าเป็นความคิดของพี่ลินทั้งๆที่จริงไม่มีพี่ลินอยู่จริงตั้งแต่แรกมันคือความเชื่อแล้วมันก็ดับไปมันแต่อาจจะเป็นความค้างอยู่อันนั้นก็ไม่รู้นะแต่ก็ในความรู้สึกมันไม่เห็นมันไม่เห็นตัวเองค่ะถ้าเห็นตัวเองอ่ะมันจะไม่ทำตามความคิดนั้นเพราะว่าความคิดอ่ะมันเป็นแค่สังขารเกิดดับอันนี้เป็นนามธรรมถ้าเราพูดอ่ะมันใช่แต่ความรู้สึกของทุกๆคนอ่ะถามกลับมาข้างในอ่ะก็พี่ลินเริ่มจากหนึ่งไงตอนแรกอ่ะไม่มีตัวพี่ลินที่คิดจะถามหลวงตาเลยจริงป่ะคะตอนแรกอ่ะมีมาขอมาไม่อยากจริงๆงั้นคือถ้าจบตรงนี้มันก็ไม่มีการต่อตัวคำถามขึ้นมาแต่แล้วถามตัวเองสิว่าจะเอาอะไรจากการถามอ่ะไม่ได้เอาอะไรแล้วใครจะไม่เอาอะไรคือไอ้ตัวที่พูดเนี่ยก็ตัวผู้ที่จิตที่มันทำงานในการแล้วใครอ่ะจะเอาจะไม่เอาอะไรมันมีใครอ่ะที่อยู่เบื้องหลังอ่ะที่หลวงตาพยายามชี้ให้พี่ลินเห็นนะ
พอเราเชื่อไงว่ามีเราอยู่จริงๆถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะต้องไปเป็นอะไรสักอย่างที่แม่ออยบอกว่ามันหมายแต่ไม่เห็นผู้ที่หมายจะไปเอาอะไรสักอย่างถ้ามันเห็นแล้วแล้วยังต้องการอะไรอีกไหมคะก็ไม่ได้อะไรนะคะหลวงตาคือ มันต้องถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราจะเอาอะไรก็มันไม่มีเรามันไม่มีเราอยู่จริงแล้วเราจะไปเอาอะไรคะไม่มีค่ะก็ไม่มีค่ะแต่ขอโอกาสหลวงตานะคะขอโอกาสพี่ๆขอโอกาสพี่ลินนะคะขอโอกาสค่ะขอบคุณแม่ปิ่มนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะพอเมื่อกี้พอฟังพี่ลินออยก็รู้สึกเหมือนกันว่าอ๋อเนี่ยมันคือจริงๆไม่ใช่พี่ลินคนเดียวนะคะคือแทบจะทุกคนรวมถึงตัวออยด้วยนะคือจังหวะที่พี่ลินบอกว่าก็จริงๆก็เข้าใจแต่เราทุกคนลึกๆข้างในเรายังรู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่ทีนี้เนี่ยเราก็เลยคืออวิชชามันก็เลยเกิดหลังจากที่พอรู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่เราก็เลยอยากจะไปทำลายหรือจัดการอีความรู้สึกเป็นตัวเรานั้นนะคะคือจริงๆถามว่าพี่ลินหรือเราทุกคนก็เข้าใจหมดแล้วว่าเฮ้ยขันห้าทำงานยังไงอะไรเงี้ยหรือจะพยายามปฏิบัติแค่ไหนสุดท้ายพอหนูตาบอกเอ้ยยังมีตัวเราเรายังไม่เห็นตัวเราไอตัวหลังที่ตัวพี่ลินหรือตัวออยหรือตัวทุกคนที่พยายามจะไปทำลายมันนะคะอันนั้นคืออวิชชาตัวจริงคือพี่ลินพยายามจะเอ้ยแต่ข้างในเรายังรู้สึกว่ามันมีตัวเราอยู่ลึกๆตัวนั้นแล้วเราจะทำยังไงแบบนี้ไหมคะก็มีแต่ก็จะเห็นผู้รู้ตอนที่เมื่อวานคือเห็นตัวเราเออมันก็เห็นแค่เป็นตัวเราแค่นั้นก็จบแล้วอะค่ะเห็นว่ามีตัวเราก็จบในปัจจุบันถ้าเราเห็นว่าเรามีตัวเราเพียงแต่ว่าอาจจะบางครั้งที่ทำอะไรไปโดยมีตัวตนยืนพื้นออกไปก่อนนับหนึ่งออกไปก่อนแต่ถ้านับหนึ่งออกไปแล้วมันเกิดมีอะไรที่สะดุดหรือรู้ขึ้นมาว่าตรงนั้นมันมีเอาตัวตนไปเอาผลประโยชน์ก็คือแค่นั้นให้รู้อะค่ะคือใช้การรู้เท่าทันเป็นขณะจิตจนกระทั่งมันเกลี้ยงเกลาพอเกลี้ยงเกลาเราก็นิพพานแล้วก็พอมีอะไรเกิดขึ้นอารมณ์ความคิดอารมณ์ความรู้สึกก็รู้ต่อทันมันเกลี้ยงเกลาแล้วเราก็นิพพานมันไม่เห็นตัวหมายไว้มันเอาตัวตนตั้งแล้วก็หมายนิพพานไว้ข้างหน้ามันปฏิบัติยังไงอย่างเนี้ยมันเหมือนกับไอ้ความตัวตนของเรากับที่หมายมันแทงเราอยู่ข้างหลังตลอดต่อให้เรารู้ต่อทันไปถึงความว่างเปล่าจากตัวตนแล้วก็นิพพานแต่ทิศท้ายเนี่ยคือไอ้ความตัวเราที่ถึงที่หมายแต่สุดท้ายเราก็รักษาที่หมายไว้ก็รักษาไม่อยู่ก็ต้องมารู้เท่าทันเป็นปัจจุบันขณะอีกแล้วไปถึงที่หมายตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วเรานิพพานแล้วก็สุดท้ายรักษาไม่อยู่ก็คอยรู้เท่าทันเป็นปัจจุบันขณะก็จะวนแบบเนี้ยเพราะอะไรก็คือไอ้ตัวเราที่หมายไว้เอามาถึงที่หมายเอารักษาที่หมายรักษาไม่อยู่กลับมารู้เท่าทันเป็นปัจจุบันขณะแล้วก็ถึงที่หมายแล้วก็พอถึงที่หมายพอใจนิพพานว่างเสร็จแล้วรักษาไม่อยู่รู้ต่อทานเป็นพอมีความคิดอารมณ์รู้ต่อทานเป็นขณะอ้าวว่างถึงที่หมายทีนี้ปฏิบัติวนอย่างเงี้ยกนิพพานวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็ยังไม่รู้ตัวทีว่านี่มันเอาตัวเองมาปฏิบัติเพื่อตัวเองเพื่อจิตของตัวเองมันสร้างภพของนิพพานสร้างภพของความว่างซ้อนในสภาพธรรมชาติที่ไม่มีจิตเดิมแท้มันคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏทีนี้มันไปสร้างความว่างในความไม่มีมันเลยไม่เข้าใจความไม่มีว่ามีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีที่หมายว่าไม่มีมันไม่มีทั้งที่หมายและไม่มีผู้ยึดถือมันมีสิ่งที่ยึดถือแม้แต่นิพพานอะไรก็ไม่มีว่าหมายว่านิพพานคืออะไรและผู้ยึดถือก็ไม่มีมันไม่มีทั้งสิ่งที่หมายที่ยึดถือและไม่มีทั้งผู้ที่ไปหมายผู้ยึดถือในพระคัมภีร์ท่านกล่าวว่านิพพานมีอยู่พูดถึงนิพพานไม่มีอริยมรรคทางมีอยู่แต่ผู้เดินทางไม่มี
ตอนนี้เราไม่เห็นนะทีเนี้ยใครชี้ยังไงเมื่อเราไม่เห็นมันก็ยากเพราะว่าไม่เห็นตัวเองแต่มันเห็นว่าตัวเองไปถึงที่หมายเราพยายามรักษาที่หมายเช่นถึงที่หมายคือความว่างไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งที่หมายไม่มีสิ่งที่ยึดไม่มีตัวเราแล้วนิพพานแต่สุดท้ายรักษามาอยู่กลับมารู้เท่าทันเป็นขณะจิตอีกแล้วก็ว่างแล้วถึงที่หมายอีกแล้วเมื่อจะวนอยู่อย่างเนี้ยแล้วมีอาการภูมิแพ้มีอาการแช่มีอาการแย่มีอาการที่จมที่แช่ที่แย่ที่สุดที่มีของวีนแตกวีนแตกวีนแตกรู้ใช่ไหมอารมณ์ขึ้นเวลากระทบไม่ได้ใจวีนแตกของขึ้นมันเป็นยังไงล่ะอันนี้มันต้องพูดความจริงกันหนูก็ตรงองหลวงตาหนูก็ไม่ได้มีอย่างเงี้ยว่าละไงที่เราพูดอย่างเงี้ยมันไม่จริงยังไงก็เถียงมันจะได้เข้าใจว่าเราเข้าใจยังไงมันถึงค้านอยู่ในจิตถึงไม่พูดออกมาก็ค้านถึงพูดออกมาก็ค้านลองดูที่ว่ามันยังไงมันพูดออกมาตรงๆมันจะได้รู้ไงแต่เมื่อกี้ที่องค์หลวงตาพูดมันก็ถูกแต่มันเริ่มต้นจากการที่มีตัวไปปฏิบัติจนถึงที่มันไม่มีแล้วหนูก็เลยจะย้อนกลับมาที่ความไม่มีเลยมันก็เหมือนกับขัดแย้งว่าเราก็เห็นว่ามันไม่มีมันยึดความไม่มีอยู่เนี่ยเจ้าค่ะอันนี้มันยึดความไม่มีอยู่เพราะนั้นไฟเสียงอันนี้มันออกไป6ตอนต่อเนื่องกันในเรื่องความไม่มีเนี่ยที่หลวงปู่มั่นเรือตัวพระแม่ครูอาจารย์ใหญ่ว่าอะไรเอ่ยมีไม่มีไม่มีมีเนี่ยแม้แต่พระแม่ครูอาจารย์เราที่สอนก็เอาความของหลวงปู่มั่นเรือตัวมาสอนว่าอะไรเอ่ยเจอหน้าเราครั้งแรกก็ตะกะถามเลยว่าอะไรเอ่ยมีไม่มีไม่มีมีเพราะว่าความรู้สึกนิพพานมันยังไม่ลงที่ปัจจุบันค่ะมันก็เลยมีที่หมายตัวที่จะเอาอยู่ทุกครั้งอะค่ะมันยึดมันปักธงไว้มันหมายไว้หมายความไม่มีและความไม่มีกลายเป็นว่าเราจะไปถึงความไม่มีมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวเราไม่มีสิ่งที่เรายึดไม่มีตัวเราในความไม่มีแต่นี้มันเราจะไปถึงความไม่มีตอนนี้เราไม่ถึงแต่เราจะต้องไปถึงความไม่มีให้ได้ตัวเนี้ยมันเลยกลายเป็นปฏิบัติด้วยอัตตาตัวตนเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากนะตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันไอ้เรื่องไม่มีเนี่ยมีไม่มีไม่มีมีเนี่ยนะอธิบายละเอียดที่ของหลวงปู่มั่นอะไรเอ่ยมีไม่มีไม่มีมีไอ้ลิ้นเนี่ยมันเป็นทิฏฐิอยู่นะยังมีทิฏฐิเอาวิชาทิฏฐิมานะเอาวิชาอยู่ในความเห็นยืนพื้นอยู่มันไม่เห็นมันไม่เห็นว่าตัวเองมีทิฏฐิอยู่มันโต้มันต้านอยู่แต่มันจะเป็นประโยชน์แต่ทุกคนคนอื่นๆด้วยเพราะเรื่องตรงนี้สำคัญมีอยู่6ตอนเลยที่ปล่อยออกไปอันนี้สำคัญมากเรื่องมีไม่มีไม่มีมีมันปลูกบ้านว่าเนี่ยมันเมื่อเราปฏิบัติเอาตัวเราไปถึงความไม่มีมันก็กลายเป็นมีตัวเราตลอดเวลาอธิบายตรงนี้แจกแจงตรงนี้ละเอียดสิแล้วประสบการณ์ตรงของเราเองด้วยจากความผิดพลาดแล้วก็ใจเหมือนยังไงให้เพื่อประโยชน์เองทำคนอื่นกราบขอโอกาสหลวงตาค่ะกราบขอโอกาสคุณแม่ชีแล้วก็อาจารย์ทุกท่านแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยพี่ลินก่อนเราจะคุยกันจำได้ไหมเมื่อวานเราคุยกันเรื่องอะไรความมีอัตตาตัวตนใช่ไหมคะคือเราคุยกันว่าเรานั่งรู้เรานั่งคุยกันหลังไมค์เนาะหลังไมค์ว่าถ้าเรายังแบกน้ำเสียไว้กับตัวเองอะไม่ว่าน้ำดีจะมาเท่าไหร่อะค่ะทั้งหมดเนี่ยมันจะยังเป็นน้ำที่ปนเปื้อนอยู่ดีคืออ้อมแค่จะชี้ให้พี่ลินเห็นนะคะว่าไอการที่เรายังแบกความรู้องค์ความรู้เก่าๆทฤษฎีปริยัติ
เก่าๆไว้แล้วเทียบเคียงกับทุกอย่างที่เข้ามานะทุกอย่างอันนั้นน่ะมันคือตัวกั้นธรรมที่มันทำให้ช้าในเมื่อเราอยู่ที่ใหม่แล้วอะค่ะสตาร์ทนิวฟังแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเราเป็นผู้ขอความรู้เป็นผู้ไม่รู้อะไรเลยมันง่ายที่สุดไม่งั้นมันจะช้าแล้วมันก็จะเสียแรงทั้งตัวเราเสียแรงทั้งครูบาอาจารย์ที่ก็ทราบคือมันบอกแต่มันใจเหมือนใจมันไม่ได้ไปตามที่บอกมันทิ้งปล่อยวางมันต้องปล่อยวางก่อนนะคือถ้าของมันเต็มซะแล้วมันเติมไม่ได้มันเหมือนในที่ลูกศิษย์ไปหาอาจารย์ขอความช่วยเหลือถามคำถามอยู่นั่นแหละอาจารย์ก็ไม่พูดรินน้ำชาใส่ถ้วยอยู่เลยลูกศิษย์ก็ถามคำถามอาจารย์ก็ไม่ตอบทีลูกศิษย์ก็รินน้ำชาอยู่นั่นแหละลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าน้ำชามันล้นถ้วยน้ำชามันล้นถ้วยแล้วอาจารย์ก็รินน้ำชาอยู่นั่นแหละแล้วก็ไปตอบคำถามทีผมถามทำไมอาจารย์ไม่ตอบคำถามหลวงปู่ไม่ตอบคำถามทีก็ถ้ากลิ่นน้ำชาล้นถ้วยแน่แน่ลูกศิษย์ก็บอกว่าลุงปู่น้ำชามันล้นถ้วยแล้วน้ำชามันล้นถ้วยแล้วแต่ถ้าก็ยังลิ้นอยู่แน่แน่แล้วถ้าก็ไปตอบคำถามแน่แน่เข้าใจไหมว่าเป็นอะไรเพราะหนูยังยึดสภาวะเดิมอยู่ค่ะยังไม่ได้ทิ้งอยู่แต่ไม่รู้จะทิ้งยังไงองค์หลวงตามันยึดอาจารย์ยึดความรู้ยึดปริยัติยึดไม่ให้ยึดอาจารย์ไม่ให้ยึดความรู้ไม่ปฏิบัติตามธรรมยึดอาจารย์เนี่ยอย่างเราเนี่ยยึดอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นปริยัติที่แตกฉานเก่งมากเป็นพระอรหันต์เรายึดอาจารย์แบบนี้มันก็ติดความรู้แล้วเราก็มาเทียบเคียงตลอดใครสอนเราก็มาเทียบเคียงมันเป็นน้ำชาล้นถ้วยต้องอย่ายึดติดในอาจารย์และความรู้แต่ต้องอาศัยความรู้นั่นแหละและอาจารย์นั่นแหละแต่อย่ายึดติดในอาจารย์และความรู้แต่ก็ต้องอาศัยความรู้และอาจารย์ขอเข้ามานะคะจริงๆที่อาจารย์สอนช่วงนั้นหนูปฏิบัติมา10กว่าปีมันก็เลยแบบติดจิตแล้วหนูปฏิบัติมาจนถึงในลักษณะที่มันไปถึงจุดที่องค์หลวงตาบอกพอจะกลับมาที่ไม่มีคือหนูเห็นว่ามันไม่มีแต่จิตมันไม่ยอมรับว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความรู้สึกมันยังมีเวลากระทบมีเรามีเขามีตัวมีตนเจ้าค่ะซึ่งตอนนี้มันยึดจิตเป็นเราจิตเราเป็นอย่างนี้รักษาสภาวะจิตอย่างนี้แล้วก็มันจะหลบเข้าไปในว่างถ้าสมมติไม่มีสัมปชัญญะก็คือใช้ลมหายใจดึงกลับมาให้มันอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วมันเหมือนกับเบอร์บีดาที่องค์หลวงตาบอกมันเป็นอะไรที่ไหลลงไปเลย หนูก็ไม่แต่มันว่างเหนือว่างอะที่หนูเห็นแต่มันว่างเหนือว่างที่มันไม่มีในความรู้สึกอาจจะเป็นสัญญาที่ตัดรูปประทะรูปประขันนามขันตัดสัญญาความจำที่ตัดรูปประขันออกเจ้าค่ะเท่านั้นเองที่หนูคิดนะแต่หนูอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เพียงแต่ว่าหนูยังยึดจิตที่เป็นวิญญาณขันว่าเป็นเราเป็นตัวเราทำอะไรก็ความเป็นของเราอยู่เจ้าค่ะอันนี้จริงๆแต่องค์ตาปลดเมตตาเราเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาแก้กันแต่เราก็ไม่สามารถแก้ได้อย่างท่านได้คือท่านเตะและถีบกระเด็นเลยอย่างหลวงปู่ม่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ถีบกระเด็นที่พระหงายท้องเลยหลวงปู่ชาสุปัตโธก็เตะพระฝรั่งหงายท้องเตะเสยคางเลย
อย่างปู่ตื่อจรัตโมก็ว่างแล้วโอ้โหว่างไปหมดเลยไม่ยึดอะไรเลยอีตอแหลแค่นั้นแน่สักวีดเลยเนี่ยเราต้องรู้ทางแก้แต่ก็แก้ไม่เป็นเตะก็ไม่เป็นด่าก็ไม่เป็นมิแต่ดุว่าได้แต่จะเตะจะถีบหงายท้องแบบนั้นก็ทำไม่เป็นจะด่าอีตอแหลก็ด่าไม่เป็นไม่รู้เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่หนูขอความรู้องค์หลวงตาคือถ้านั่งสมาธิถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะว่างทั้งตัวทั้งตนในลักษณะที่หนูเองก็เคยเป็นตรงนั้นแล้วหนูกลับมาเดินจงกรมจนกระทั่งตัวหายไปแล้วมันหายไปถาวรในความรู้สึกแต่มีความเป็นของเราตัวเราค่ะเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นจิตเราแต่มันยึดจิตเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นก้อนนิวเคลียสไว้ในใจเลยเนี่ยในใจแท้ๆเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรปรากฏแต่ในใจของเราเนี่ยมีก้อนนิวเคลียสปรากฏไว้เลยเหมือนกับมีดาวเสามีทั้งก้อนนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเหมือนลูกโลกแล้วก็มีไอ้วงจรปฏิจจสมุปบาทคู่เหมือนวงแหวนดาวเสาอยู่ในใจเพราะว่าใจแท้ๆมันไม่มีอะไรเลยไม่ปรากฏอะไรเลยแม้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายเนี่ยท่านก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรปรากฏอยู่ในใจของท่านนะไม่ใช่ว่าใจว่างเปล่านะถ้าไปรู้สึกว่างเมื่อไหร่เนี่ยถ้ารู้สึกว่างเมื่อไหร่นั่นแหละไปทราบพบของความว่างซ้อนความว่างมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นไอ้หลุมดำหลุมดำอะไรเมอร์บิวด้าหลุมดำใหญ่ที่มันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ที่มันดูดทุกสรรพสิ่งเข้าไปในนั้นได้มันเป็นความว่างซ้อนอยู่ในความว่างของความว่างของจักรวาลเดิมถ้าเราไปสร้างความว่างแบบนั้นเพราะว่ามันยึดจิตว่างเป็นของเราเราถึงความว่างจิตว่างเป็นของเราเราถึงความว่างแล้วมันเลยกลายเป็นว่ามันไปซ้อนความว่างเป็นความมีซ้อนอยู่ในความไม่มีเนี่ยมันเลยไม่ใช่ความไม่มีเราเนี่ยเห็นแบบนี้เราเรียนได้ว่าเจ้าปิดทางแล้วปิดทางแล้วและดูจากอากัปกิริยาจากการของเจ้าทุกอย่างมันแช่มันจมมันทุกข์มันเครียดมันไม่เป็นปกติเราเลยรู้ว่าเจ้าผิดจากสังเกตดูจากการรู้เห็นภายในและภายนอกกับเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกตาเราหลายองค์ที่เป็นพระอรหันต์ที่ก็ยอมรับกันถ้าไม่ได้เป็นอย่างนี้ความเป็นอรหันต์ที่เราเห็นมาหลายท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้นั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านที่ยอมรับกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์อย่างเช่นหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่เทศลังสีหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ล่าเขมปัตโตเนี่ยหลวงปู่ทาจารุธมโมเนี่ยส่วนองค์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อย่าไปเอ่ยชื่อท่านเดี๋ยวจะไปรบกวนท่านเนี่ยหลวงปู่อ่ำธรรมกาโมเนี่ยหลวงปู่จันทาถาวโรหลายองค์มากมายกว่านี้บางองค์ก็ต้องกราบขอมาท่านไม่ได้เอ่ยถึงเนี่ยนั้นท่านไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างพวกเราที่ว่ามันอรหันต์ว่างนิพพานว่างกันมันยึดถือความว่างซ้อนความว่างสร้างภพของความว่างไว้ในจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นความไม่มีไม่มีอะไรปรากฏเพราะแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยที่เป็นยอมรับกันทั่วโลกท่านไม่มีอะไรเลยแม้แต่หลวงตามหาบัวท่านก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในท่านของท่านหายไปได้แต่พวกเรามันหายไปไม่ได้เพราะว่าเรายึดถือเป็นตัวเป็นตนไว้เลยไม่หายเพราะว่าไอ้ที่ไม่หายคือตัวตนไม่หายเรายึดความเป็นตัวตนถาวรเนี่ยมันต่างกันตรงเนี้ยฟ้ากับดินเนี่ยแล้วท่านไม่มีลักษณะที่มันมีอาการเพี้ยนๆมีลักษณะไม่คิดอะไรหัวกวงๆใจกวงๆนิพพานว่างอะไรไม่มีท่านก็เป็นเรื่องปกติของท่านเฉลียวฉลาดมากเลยไม่เห็นมีไอ้หลกเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนิพพานว่างก็เต็มไปหมดเลยนั่นในใจของเจ้ามันมีนิวเคลียสก้อนเบลอเลยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเจ้ายึดเต็มๆเนี่ยแต่เจ้าว่าไม่ยึดแล้วไม่ยึดแล้วตั้งแต่เมื่อวานแหละตั้งแต่วันก่อนก็ไม่ยึดอย่างเงี้ยมันยึดอยู่มันยึดจิตเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ยึดจิตเป็นของเรามันไม่ยึดกายแต่ก็ยึดจิตนะมันก็เลยเป็นก้อนนิวเคลียสที่ยึดไว้ในจิตเนี่ยเราจึงเห็นว่าเนี่ยมันติดว่างไปแล้วคนมันติดว่างว่างมาเป็นแถวเป็นแนวติดว่างมันไปสร้างภพของไอ้หลุมดำเนี่ยที่เป็นหลุมดำเนี่ยเป็นความว่างแต่มันไปสร้างภพของหลุมดำความว่างไว้ในความว่างในความไม่มีของธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏคือเปรียบเหมือนเป็นความว่างของจักรวาลแต่ในความว่างจักรวาลมีความว่างของหลุมดำไปซ้อนอีกชั้นหนึ่ง
อันเนี้ยความไม่มีแล้วว่างแล้วไม่มีแต่มันโอ้โหมันมีก้อนนิวเคลียสบัลเลอร์เธอมีความทุกข์มีความเครียดมีกิเลสตัณหาซ้อนอยู่ในความไม่มีแสดงว่าไอ้ความไม่มีของเรามันคือความมีที่ซ้อนเอาไว้ในความไม่มีความทุกข์ทั้งมวลมารวมอยู่ในความไม่มีที่เรายึดเอาไว้มันไปสร้างความว่างซ้อนธรรมภาพธรรมชาติเดิมแท้ที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏนี่มันผิดนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายอ่ะไม่ใช่ว่าเออบอกว่าท่านถึงความไม่มีแต่ท่านอ่ะไม่มีผู้เสวยไม่ใช่มันต้องต่อให้จบไม่ใช่ว่าเออถึงความไม่มีแล้วว่างเปล่าคือไม่มีผู้เสวยถ้าว่างเปล่าก็ว่างเปล่าจากผู้เสวยไม่ใช่ว่าอารมณ์ว่างความรู้สึกว่างมันคนละเรื่องกันเข้าใจที่องค์หลวงตาเพราะว่าก่อนหน้านั้นหนูหมายความว่างแต่การที่เข้าไปว่างอาจจะคือหนูเหนื่อยอะบางทีหนูเข้าไปพักเพื่อความพักเพื่อเอากำลังขึ้นมาครั้งหนึ่งแต่ก็รู้ว่ามันผิดจริงๆทุกครั้งที่เข้าไปจับความว่างทีไรจะโดนองค์หลวงตาดุทุกครั้งที่มาจริงๆค่ะหนูก็รู้วันนี้รู้ยิ่งชัดเลยพอเข้าไปจับเพราะมันด้วยความเหนื่อยก็เลยไปจับก็คือจิตขี้เกียจทำงานเข้าไปจับความเบาสบายตรงนั้นก็ให้กลับมาที่ผู้รู้ค่ะผู้รู้ก็ขอโอกาสให้หนูค่อยๆปล่อยเจ้าค่ะปล่อยวางตรงนี้สังเกตจนเห็นว่ายังมีผู้เสวยก็ปล่อยวางไปยังมีผู้เสวยก็ปล่อยวางมายังมีผู้เสวยก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางผู้เสวยไม่ใช่ไปได้อะไรหรอกเขาไปได้อะไรผิดหมดเจ้าค่ะสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้เสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านอยู่กับรู้ไม่ใช่ว่าอยู่กับรู้คาอะไรไว้รู้แล้วรู้คาไว้คือรู้แจ้งว่าบัดนี้สิ้นผู้เสวยแล้วเนี่ยมันต้องเข้าใจให้เต็มพูดได้เต็มคืออยู่กับรู้อยู่กับรู้ก็รู้อะไรก็รู้ว่าสิ้นผู้เสวยแล้วบัดนี้สิ้นผู้เสวยแล้วเมื่อสิ้นผู้เสวยแล้วกิเลสและความทุกข์ทั้งมวลก็ไม่มีแล้วภพชาติจบสิ้นแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนิพพานแล้วนิพพานไม่ใช่ว่าเราไม่ได้นิพพานคือนิพพานเพราะสิ้นผู้เสวยมีอะไรก็ไม่มีผู้เสวยความผู้ทุกข์ก็ไม่มีจึงเรียกว่านิพพานมันต้องชัดเจนแบบนี้ไม่ใช่ว่าพูดแล้วไม่จบไม่มีถึงความไม่มีถึงความว่างเอ้ยไม่มีผู้เสวยถ้าว่างก็ว่างจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเมื่อว่างจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ว่างจากผู้ยึดมั่นถือมั่นมันไปเองแหละไม่ต้องไปทำลายตัวตนหรอกเมื่อไม่มีสิ่งใดยึดมั่นถือมั่นตัวตนมันก็ไม่มีเองตัวตนผู้ยึดก็ไม่มีเมื่อไม่มีสิ่งยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีตัวตนผู้ยึดเมื่อไม่มีตัวตนผู้ยึดความกิเลสและตัณหาและทุกข์มันก็ไม่มีของมันเองไม่ใช่เราไปทำลายอะไรไม่ใช่ให้ไปทำลายอะไรแต่เมื่อไม่มีอะไรที่ยึดที่หมายไว้มันก็ไม่มีตัวตนเองแม้แต่เรายึดหมายความว่างหรือยึดหมายนิพพานอะไรไว้ก็ตามสภาวะอย่างไรที่เราหมายเอาไว้มันก็คือมีตัวตนยึดอยู่ดีมันไม่ใช่สิ้นตัวตนดังนั้นเราไม่ต้องไปคิดทำลายตัวตนให้มันว่างไม่ต้องไปคิดทำลายไอ้ที่เราหมายมันว่างแต่สำรวจดูว่ายังยึดอะไรอยู่แล้วก็ปล่อยวางไปซะไม่ใช่ทำให้มันว่างหลายคนมาปฏิบัติผิดไม่ยึดไม่คิดถึงลูกตอนที่ยึดอยู่ไม่ปล่อยเลยไม่คิดถึงลูกไม่คิดถึงผัวไม่คิดถึงนู่นไม่คิดถึงนี่ไม่คิดถึงไม่คิดถึงญาติพี่น้องไม่คิดถึงสมบัติแต่ดูในใจแล้วมันดำปิดปีเลยยึดจนทุกข์เครียดมากเลยแต่บอกทำเป็นไม่ยึดทำเป็นว่างเปล่าทำอะไรด้วยจิตว่างทำครัวด้วยจิตว่างทำสวนเลือกสวนไรนาทำอะไรทำกิจการงานใดด้วยจิตว่างว่างอย่างเดียวว่างอะไรไม่มีว่าไม่ได้ว่างจากผู้ยึดถือมันไปยึดอารมณ์ว่างมันคนละเรื่องกันไปยึดอารมณ์ว่างมันไม่ใช่ว่างจากสิ่งที่ยึดถือไม่ได้ว่างจากผู้ยึดถือเผลอไม่ได้มันก็แวบส่งจิตออกนอกไปหาลูกไปหาหลานไปหาสมบัติพัฒนาหาญาติพี่น้องมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์แล้วคอยตะกดจิตไว้ไม่ให้ตกออกมันก็ตะกดไว้อย่างไรอึดดำปิดปีเลยเนี่ยเราไม่เคยเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์เป็นแบบนี้ทำแบบนี้และพวกมีตาทิพย์อ่ะมันก็ผิดพลาดเยอะมากเลยมีตาทิพย์เราเคยเห็นว่ามันผิดสอนอะไรมันก็ไม่ฟังมันดื้อเราก็เลยพาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับว่าท่านถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วไปสอนไปหามันก็ไม่ศรัทธามันบอกว่าภายในจิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราพาไปเนี่ยยังมีการกระเพื่อมมีการไหวติงอยู่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยจิตต้องไม่มีการกระเพื่อมไม่ไหวติงถ้าอย่างนี้มันก็ฝึกตัวเองให้เป็นก้อนหินนะคนเรามาดูมาต่อยมีตาทิพย์มันก็คิดไปเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนี้แล้วฝึกให้ตัวเองอ่ะจิตไม่เคลื่อนไหวไม่ไหวติงขึงให้มันราบเรียบเหมือนน้ำทะเลไม่มีคลื่นทำให้น้ำทะเลมันตึงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทำได้ไหม
ทำจริงๆก็ทำไม่ได้สุดท้ายก็เป็นโรคจิตโรคประสาทเครียดไปเป็นแถวเลยเนี่ยหลายคนก็ยังดื้อแบบนี้ทุกวันนี้ยังดื้อแบบนี้แล้วสุดท้ายก็ไปเรียนเละเทะเพิ่มกันไปเรื่อยหลายอย่างพยายามจะขึงติดตัวเองอ่ะให้มันตึงราบเรียบเหมือนน้ำทะเลตอนไม่มีคลื่นเลยแล้วมันจะขึงไว้งั้นตลอดเวลาได้ไหมไอ้น้ำทะเลมันยังขึงไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ต้องมีคลื่นอาการของจิตเราจะไปขึงยังไงให้มันตึงราบเรียบแบบนั้นอ่ะแล้วยังทำแบบนี้นะโดยมีเป้าหมายที่ผิดแบบนั้นใครทำก็ไอ้รู้ว่ามันผิดต้องแก้ไขเลิกซะดีมันปีใหม่แล้วเอวังก็มีด้วยประการรัชนี